ั่งพระราม4กันบ้างค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้ใจซ่อนรักค่ะอุ้ยตอนนี้นะคะเรตติ้งถล่มทลายมากๆเลยค่ะน้องคนนี้ค่ะน้องหญิงอนดานะคะอนดานะคะเขาบอกว่ามาเล่นใจซ่อนรักนะคะเขาบอกว่ารับบทอิงฟ้ามาเล่นเป็นตัวขยี้ปมของคุณหมอนะคะอิงดาวคุณหมอคุณหมอฟ้ารดาเดี๋ยวไปฟังน้องหญิงกันเลยค่ะบทบาทนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นบทบาทที่มาสร้างความขยี้ในปมของคุณหมอคือเราแบบเหมือนเราไปชอบน้องเอิญซึ่งเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นแฟนเก่ากันแล้วเราก็เหมือนแบบพอเรารู้ว่าแบบอ๋อคนนี้เป็นคุณหมอฟ้าดาเป็นแฟนเก่าของน้องเอิญแล้วก็แบบอยากจะไปแบบแบบไปขยี้จุดแฟนเก่าที่แบบรักจริงอยู่ไหมถ้าคุณไม่รักเนี่ยฉันจะแย่งคุณไปแล้วนะเป็นฟิลนั้นเลยค่ะ เอาจริงการทำงานไม่ค่อยยากค่ะเป็นอะไรที่แบบสนุกแล้วก็ ทุกคนในกองก็คือแบบเข้ากันได้ดีมากก็คือแบบทุกคนในกองก็คือแบบเป็นแบบตามคาแรคเตอร์ของตัวละครเลยใช่ก็เลยไม่ต้องปรับอะไรมากค่ะตัวละครก็มีความใกล้เคียงกับเราเนาะใช่ค่ะก็คือตัวละครก็จะเป็นคนที่แบบนิ่งๆคูลๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งปกติหนูเป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วหนูไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวละครมันก็จะมีความแบบแต่ว่าก็จะมีความต่างนิดนึงตัวละครของหนูก็จะมีความแบบกล้าได้กล้าเสียมากก็คือแบบใจสู้ลุกหนักลุกแรงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะต่างจากชีวิตจริง energy ล้นเหลือมากใช่แล้วก็พยายามดูด energy เขามาใช้กับตัวเราอย่างหนูกับหลิงก็จะเงียบๆจะแบบแต่ว่าเพื่อนก็คือจะอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นความสดใสในกองสีสันในกองมากๆซึ่งก็ทำให้กองแบบสนุกแล้วก็แบบเข้ากันได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเพราะว่าเราพูดไม่ทันเนื้อแล้วก็ด้วยความที่ทุกคน energy ล้นแล้วเราบางทีเราดรอปไม่ได้เราก็จะต้องแบบอัพตัวเองให้แบบให้ไปแตะกับกลุ่มเพื่อนให้ได้อะไรเงี้ยใช่อุ้ยเอาจริงตื่นเต้นการร่วมงานกับพี่เอแคร์ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มี energy แบบทั้งวันเหลือล้นมากแล้วเวลาไปเจอเขาเราก็รู้สึกแบบสนุกอะเวลาที่ได้อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแฮปปี้มากค่ะจะบอกว่าตอนที่อยู่ในซีนใช่ไหมคะหรือว่าแบบเข้าซีนด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงพักเบรกหรืออะไรเงี้ยหนูออมแล้วก็พี่เอแคร์ก็คือจะเล่น TikTok กันหรือว่าจะเป็นแก๊งที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแก๊งที่ดู TikTok บ่อยแล้วเราก็จะชอบเล่นแบบพูดมีมใน TikTokว่าตอนนั้นมีอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เข้ากันได้ก็คือแบบแก๊งเทรนด์ TikTok ใช่ก็สนุกมากค่ะมันก็มีคือเราอ่ะก็จะเป็นในเรื่องเราก็จะมีความถึงเนื้อถึงตัวหมายถึงว่าอาจเจอหน้าเขาก็จะจับมือโอบเอวอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบควงแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่ถึงเนื้อถึงตัวแต่ว่าจะแบบเลิฟซีนก็เกือบนะใครได้ดู EP 3EP 2สิ EP 2ที่ในห้องฟิตเนสก็ไปลุกเขาซึ่งก็อันนั้นก็ถึงเนื้อถึงตัวที่สุดละใช่ค่ะเขาก็หากิจกรรมทำกันแหละในกองถ่ายบางทีแบบว่าระหว่างรอก็แบบว่าเต้น TikTok ลงโซเชียลสนุกสนานกันไปนะคะเป็นการละลายพฤติกรรมดารานักแสดงด้วยให้ได้สนิทสนมกันมากขึ้นด้วยเวลาเข้าฉากเนี่ยจะได้ต่อบทกันได้ง่ายใช่ค่ะ